ความที่มันเป็นวิจิตรมากทำไมผมถึงอยากจะให้กันจังมันมีความรู้สึกอะไรอยู่หรือลุงออกก็เพราะว่าลุงออกบอกอยู่คนเดียวไม่ได้ไงลุงออกอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกลุงออกก็ต้องอยู่คนหลายคนแต่ละคนเข้าใจในสิ่งเดียวกันโอ้โหมิติแห่งความสุขรู้แหละเข้าใจเรื่องเดียวกันโอ้โหเป็นทีมฟุตบอลชนะทุกทีบอกให้ดูก็ได้ชนะทุกทีรับรองได้ด้วยเออเป็นทีมชนะทุกทีบอกให้ก็ได้แต่การหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็มีวิธีจนได้แหละบ้านเมืองเรากำลังอยู่ในวาระที่กำลังหลอมรวมหนึ่งเดียวกันอยู่นะบอกให้ทราบมันจะเริ่มต้นจากการเมืองนี่แหละบอกให้ทราบไว้นะจะหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันมันจะได้โดยการไม่มีอะไรนะไม่มีความขัดแย้งมันก็เป็นบุญของแผ่นดินถ้ามีความขัดแย้งถ้าเรากันตีกันดีวดีเข็นฆ่ากันมันก็เป็นโทษของแผ่นดิน ไม่รู้พญานาคพญาครุฑพญาช้างเผือกเขาจะทำงานเขาเองลุงหงอไม่เกี่ยวลุงหงอมีหน้าที่เล่าให้ฟัง ตัวอย่างนี้แหละครับถ้าหากว่าใครเข้าอยู่ที่บ้านเนาะหลับไปเลยที่ตัวมันโยกเย่นั่นคือตกภวังค์จำด้วยนะครับนั่นคือตกภวังค์อย่าลืมตาโยมเสียดายมากถ้าลืมตาจะเสียดายจริงๆครับจะเสียดายมากๆเลยเพราะมันต้องเริ่มใหม่หมดไอ้ตาให้ความสว่างเหมือนกันกระพริบยังไม่ได้เลยครับกระพริบไปเลยทันทีดูสิครับดูสิครับสติมันจะขนาดไหนประคองสติพูดเป็นผ่านภาษามันก็ง่ายนะผ่านความรู้สึกมันยากนะโยมไม่รู้ไว้เห็นสว่างเนี่ยนะกระพริบปุ๊บไปเลยนี้เลยทันทีแค่กระพริบตาทั้งที่หลับตาอย่าคิดว่าง่ายนะอย่าคิดว่าง่ายนะครับใครแน่จริงแน่ๆมาจ้องตาผมอยู่ครับหลับก่อนผมทุกรายแหละจะบอกให้ทราบไว้ทุกรายด้วยกล้าท้าด้วยเพราะผมจะรู้มิติยุคสมัยก่อนผมจะไม่ให้ใครมองตาผมนะยุคสมัยก่อนนู้นยุคเกียรติกายบอกให้ทราบไปเลยนะครับห้ามมองตาผมแล้วผมจะไม่พุ่งสายตาของผมไปยังตาใครนะยุคสมัยนู้นผมจะระวังเรื่องนี้ระวังเพราะเกรงว่าเขาจะคิดไม่ดีกับลุงหงอกดูสิระวังขนาดนั้นทีเดียวล้างๆมานี่อย่างถังที่ผมมองตาใครนู่นนี่นั่นเพราะผมถือว่าสิ่งที่ผมผ่านก็ได้อธิบายขยายความเพราะการที่อย่าไปจ้องตาใครโดยไม่จำเป็นนะครับทุกท่านทุกคนเพราะว่าพลังอำนาจของมนุษย์นะฮะผ่านตานะครับผ่านตาอย่าไปจ้องตาใครโดยไม่จำเป็นอย่ามองตาใครโดยไม่จำเป็น เพราะเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกับเราอยู่นะครับฝากเตือนเอาไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย
เพราะสิ่งนี้มันแค่คนที่มีพลังมันแค่นึกนะฮะแค่นึกเลยครับเพราะว่าเขามีพลังพลังจิตจริงๆมันเป็นธาตุรู้เอามาใช้จริงก็แค่นึกนึกก็คือใจทุกอย่างอยู่ที่ใจใจเป็นหนึ่งใจเป็นประธานถูกต้องครับแต่ต้องได้จิตบริสุทธิ์นะมันจะเป็นตามนั้นถ้าจิตไม่บริสุทธิ์ไม่มีทางเป็นไปไม่ได้เลยมันต้องค้นหาจิตให้ได้จิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาค้นหาตรงนี้ให้ได้อยู่ในตัวท่านเองอยู่ในตัวท่านเองทั้งหมดอย่างเงี้ยนะฮะแล้วจะเป็นเรื่องของเอามาใช้คือเรื่องมาทั้งความคิดคือใจ จิตมันใช้โดยตรงไม่ได้มันคนละหน้าที่ขาไปลำบากมากต้องทำให้ใจเป็นกลางขาไปเนี่ยใจอุเบกขาเนี่ยคือขาไป จะบอกให้ทราบเอาไว้ขาไปพอเราไปถึงแล้วเนี่ยตัวจิตนั่นเนี่ยได้จิตนั่นเนี่ยขามาแล้วเนี่ยนึกปุ๊บเป็นไปตามนึกเลยครับผมทราบครับก็ท่านพระสงฆ์พระวิจิตรท่านจำวัดจำพรรษาที่จังหวัดชลบุรีท่านมาที่นี่ทุกเดือนคืนวันเสาร์ท่านมาจำวัดที่นี่แหละเมื่อคืนที่ผ่านมาท่านก็มาจำวัดที่นี่แหละเดี๋ยวเช้ามาท่านก็ไปทำหน้าที่ออกบิณฑบาตครับแล้วก็มีอาหารหวานคาวมาวางบนโต๊ะทั้งหมดนั่นนะครับท่านก็ไม่ได้หอบกลับวัดกลับวาที่ไหนหรอกคนที่ใส่บาตรแต่พวกมาก็มาถึงที่นี่หลังๆมานี้หลายครั้งติดต่อกันก็คงจะเป็นกิจวัตรของท่านท่านไปท่านมาท่านคงจะรู้แต่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งหรือกี่อย่างก็ไม่รู้หรอกอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็ขอให้ได้ทุกๆอย่างไปแหละเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เป็นของใครค่าคงที่หรือพระธรรมที่พระเจ้าค้นพบย้ำไม่ได้เป็นของใครมันเป็นของกลางของกลางของจักรวาลของกลางของเอกภพใครล่ะครับเป็นคนที่นำพาชี้แนะชี้นำโยงใหญ่เข้ามาสู่ตรงนี้ให้ได้ก็คนนั้นแหละก็ก่อนจากครับท่านทั้งหลายไม่ต้องลืมตานะครับก่อนจากท่านวิจิตรพระวิจิตรกรุณาให้อะไรสักอย่างหนึ่งดูสิแล้วแต่ท่านจะนึกได้แต่ห้ามด่าแม่ข้อให้ไม่เอานะการเมืองอย่าไปแวะนะค่อยๆฟังดูซิไม่ต้องลืมตานะครับท่านหลับตาไว้ลองดูซิทัศนะของพระวิจิตรเชิญครับนิมนต์ครับท่านเอวเมสุตังเอกังสมยังครั้งนั้นแหละองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับสำราญอิริยาบถอยู่ณสะโบกขลนีครัตคลานครจำปาท่านภาษารีบุตรนำชาวนครจำปาเข้าเฝ้าทูลถามถึงทานที่ให้หลับตาโยมหลับตาให้อานิสงส์มากหลับตาหลับตามานั่งแล้วหลับตาได้มันยังมามองลุงออกไม่มีรูปหล่อพระพุทธองค์ทรงดำรัสว่าดูกระท่านผู้มีอายุบุคคลบางคนในโลกนี้กระทำทานด้วยหวังผลแห่งทานนั้นจึงนำวัตถุข้าวของอันประณีตมาบูชาแด่ท่านผู้ทรงศีล
ด้วยจิตดำริอย่างนี้เมื่อเขาต้องตายเพราะกายแตกย่อมไปบังเกิดบนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกามีนางฟ้าเป็นบริวารถึง500เมื่อสิ้นอำนาจแห่งบุญนั้นแล้วก็กลับลงมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างนี้อีกเธอทั้งหลายอย่าได้อิจฉาระอาใจในการสั่งสมบุญเลยด้วยชื่อของบุญเป็นชื่อของความสุขการสั่งสมบุญย่อมนำความสุขมาให้ผู้ให้ทานผลบุญย่อมเจริญผู้ละบาปย่อมอยู่ปราศจากเวรผู้สิ้นราคะโทสะโมหะเป็นผู้ถึงพระนิพพานแลการเวลาย่อมผ่านพ้นล่วงเลยไปชีวิตและวัยย่อมผ่านพ้นล่วงเลยไปตามลำดับบุคคลผู้มีปัญญาจึงควรดูหมิ่นอายุนี้เสียแล้วมันสะสมบุญลงในพระพุทธศาสนานี้แหละด้วยเหตุที่สัตว์เกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีขอพญามัจจุราชจงอย่าได้รู้ว่าเธอทั้งหลายประมาทแล้วอยู่เลยเกียรติคุณลาภยศสรรเสริญสุขเปรียบประดุจความฝันรูปโฉมโนมพรรณก็เป็นเช่นดอกไม้ไม่จีรังยั่งยืนปราชญ์บัณฑิตทั้งหลายเห็นความจริงดังนี้แล้วจึงพากันแสวงหาธรรมะอันเป็นอมตะและเป็นความเกษมที่แท้จริงเธอจงมองดูบุคคลเหล่านั้นผู้โง่เขลามัวนอนหลับอยู่ตลอดคืนคลุกคลีกับหมู่ชนตลอดวันเมื่อใดจะกระทําที่สุดแห่งทุกข์ได้บัณฑิตผู้ฉลาดมักตื่นอยู่เป็นส่วนมากสั่งสมบุญกุศลอยู่เนืองนิดขณะที่บุคคลอื่นประมาทแล้วเขาย่อมละทิ้งบุคคลผู้เห็นปานชนี้ไปห่างไกลเหมือนม้าฝีเท้าเร็วทิ้งม้าไม่มีกำลังไปห่างไกลแค่นั้นคนพลานมักโง่เขลาไม่ทำบุญให้ทานเพราะกลัวความยากจนบัณฑิตผู้ฉลาดรีบทำบุญให้ทานเพราะกลัวความยากจนทานที่ให้แล้วด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ล่วงส่วนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงสรรเสริญบุคคลผู้ฉลาดมิประมาทอยู่ขนขวายสั่งสมบุญเป็นนิดย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เจริญทั้งโลกนี้และโลกหน้ากะตังบุญยังพลังไมหังสเพภาคีภวันตุเตด้วยอำนาจแห่งบุญนี้สัพพโรคยะทั้งปวงจงพินาศไปสิ้นสิ่งปรารถนาตั้งไว้จงสำเร็จโดยไวพยันตรายทั้งหลายอย่าได้แผ่วผ่านท่านคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเทพาอารักษ์จงคุ้มครองรักษาให้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขภละปัญญาปฏิภาณธนสารสมบัติสมปรารถนาเธอสาธุอามินอาเมนโอมอมิตตพุทธจบข่าว เห็นไหม เอาดูบนว่าเขาจะมีต่อไปเปลี่ยนอิริบทนึงครับรู้สึกว่าแล้วท่านอย่าเพิ่งไปสิยังเหลือของเทใส่มือใส่เท้าอยู่เนี่ยนี่ๆท่านจะเพิ่งไปท่านจะเพิ่งไปมานี่ก่อนนี่ๆๆเขาอุตส่าห์จัดสรรมาให้เนี่ยนี่เอาเทราชเหรอสินี่ๆๆๆๆๆๆๆเอานี่เทราชนะเผื่อมันเผื่อเขาจะไปรถหัวหมาได้เนี่ย
นี่นี่นี่นะนี่นี่เตะราดเลยเขามีให้เรียบร้อยแล้วครับนี่นั่นเป็นคนเปิดประเด็นสิอาวุโสอาวุโสนี่แหละมะนี่นะขออนุญาตให้มาเท่าไหร่เอาคืนไปเกินกว่า500เท่าครับท่านนี่นี่มนต์พระสงฆ์ครับเชิญครับเอาละท่านจะกลับวัดกลับวาก็เชิญนะที่นี่ไม่ใช่บ้านท่านนะขออนุญาตท่านครับโอเคครับมานิมนต์ครับท่านมาเลยอวโสอาม่าลุกห้ามนั่งนิ่งเสร็จแล้วก็แบบที่เดิมเห็นไหมเขาอุตส่าห์เตรียมมาให้พวกแม่ครัวเขาเอาตักเลยจุ่มไปเลยรู้สึกเองมามือมายื่นมังนี้นี่นี่เนื้ออยู่นี่ไอ้เทเลยโยมเทเลยเปื่อยๆนึกถึงลูกถึงหลานด้วยเห็นไหมมันต้องงั้นสิพอเอาคืนกลับไปด้วยนะให้ลูกให้หลานด้วยนะมาเลยหลวงพ่อไม่เอาแค่นั้นก็พอแล้วไปกลับที่นั่งไม่ต้องคิดมากเทเลยพืชคิดมาจากนู่นเลยจะได้เร็วคิดมาจากนู่นเลยอธิษฐานมาจากนู่นไปเลยพืชอย่าช้านี่มันมาถึงยุครวดเร็วทันใจไม่ใช่ยุคที่ต้องมาคร่ำครวญพืชนี่นะนะมันยุคทันทีนี่แหละยุคนี้มันเป็นอย่างนั้นยุคนี้ไม่ใช่ยุครำมวยใช่ป่ะยุคทันทีนึกมาแต่ไกลนู่นนะถ้าอยากจะนึกนึกมาแต่ไกลนะเปิบๆมาเลยมาแต่มาตัวเล็กตัวใหญ่เปิ้นี่แน่มันได้ถึงเนี่ยมาหน้าจบข่าวเห็นไหมได้เรื่องเลยตัวเล็กเห็นไหมตัวเล็กได้อะไรก็ว่าปื้ดเลยโยม